สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนสําหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวความคิดเห็นของแฟลลูกหนังชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้ทราบผลการจับสลากแบ่งสายในศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียที่จะเฟ้นหา3เทีมที่ดีที่สุดของทวีปไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปี2020มาฝากกัน โดยรายการ u 21จชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้จะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีมและแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันซึ่งผลการแบ่งส้ายที่มีนักเตะไทยอย่างอานอนท์ออลเลิศศักเป็นผู้ให้เกียรติในการจับสลากก็มีผลลัพธ์ออกมาดังนี้ครับโดยในกรุ่มเเจ้าภาพอย่างไทยเราได้อยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติอิรักออสตเตรเลียและก็บาเรนส่วนในกลุ่ม B นั้นจะมีทีมชาติกาตาร์ญี่ปุ่น ซาอุดิอาระเบียและก็ซีเรียในขณะที่กลุ่ม C ีที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มออฟเดชนั้นมีทีมร่วมกลุ่มคือแชมป์เก่าอย่างอุซเบกิสถานเกาหลีใต้จีนและก็อิหร่านส่วนกลุ่มสุดท้ายที่หลายคนต่างวิเคราะห์กันว่าเป็นกลุ่มที่เบาที่สุดนั้นก็ประกอบไปด้วยรองแชมป์เก่าอย่างทีมชาติเวียดนามเกาหลีเหนือจอแดนและก็ UAE ซึ่งจากผลการแบ่งสายที่ออกมาแบบนี้แฟนบอลชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวลองไปฟังกันดูเลยครับโดยเป็นบอชาเวียดนามท่านแรกได้มาสแสดงมุมมองต่อกรุปดีของเขาว่ามันเป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดเลยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็มีมุมมองว่ากรุปดีนั้นเบาที่สุดแล้วอีก3ามกลุ่มนั้นไม่ง่ายเลยส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการจับสลากของอานนท์ในครั้งนี้ว่ามือของเขาหอมหวนมากมันจะเป็นงานยากเลยถ้าเวียดนามต้องไปอยู่ในกรุปซี เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าขอบคุณอานอนท์จากเวียดนามส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงอานอนท์อีกว่าผมตกหลุมรักในมือของเขาส่วนเป็นาชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่ากรุ๊ปดีมันเป็นกลุ่มที่เบาสําหรับเวียดนามแต่ว่าเป็นกรุ๊ปออฟเดย์สำหรับทีมที่เหลือที่ต้องมาต่อกรก,กับรองแชมป์เก่าเมื่อปี2018ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่า กรุป4แล้วก็กรุปดีจะไปเจอกันในรอบแปทีมผมหวังว่าทีมชาติเวียดนามจะได้เจอกับอุซเบกิสถานอีกครั้งส่วนท่านต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงกลุ่ม4ีว่ากรุป4ีเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากทีมชาติจีนมาเป็นทีมชาติออสเตรเลียก็คงจะน่าดูสุดๆไปเลยส่วนท่านถัดมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงกลุ่มนี้ด้วยว่าทีมชาติจีนคงจะต้องเสียน้ําตาในกรุป4ีเป็นแน่ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงกรุปดีของเวียดนามว่า มันเป็นกลุ่มที่เจ๋งมากมันโอเคเลยที่ไม่ต้องเจอกับทีมชาติอย่างเกาหลีใต้ในรายการนี้ผู้ชมชาวเวียดนามจะต้องตื่นเต้นและคาดว่าเราจะเข้ารอบไปได้ลึกส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่ากลุ่ม A B และก็ตีล้วนหนักทั้งหมดเพราะว่ารายการนี้จะเป็นรอบคัดเลือกไปสึกโอลิมปิกในปีหน้าทุกทีมจางจะต้องเอาชุดที่ดีที่สุดมาแต่ว่ากลุ่ม C ีเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มาแสดงมุมมองว่า ผมคิดว่ามันไม่มีกลุ่มที่ง่ายหรอกแต่ผมคิดว่ากลุ่มดีมันง่ายสําหรับทีมชาติเวียดนามกว่ากลุ่มอื่นผมมองว่าทีมชาติไทยเองก็อยู่ในกลุ่มที่ดีเช่นกันเพราะว่ามีโอกาสเข้ารอบมากกว่าการอยู่ในกลุ่มบีและกลุ่มซีผมวังว่าทั้งสองทีมจะสามารถทําได้ดีส่วนท่านต่อมานี้ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับทีมที่เวียดนามเคยเอาชนะได้แล้วไทยจะสามารถก้าวข้ามไปได้หรือไม่ ซึ่งแฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มองว่าทีมชาติไทยเล่นในบ้านแต่ดูเหมือนว่าชีวิตมันไม่เป็นดังฝ้านเมื่อได้เพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิรักและก็ออสเตรเลียส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าไทยเป็นเจ้าภาพแต่กลับต้องอยู่ในกลุ่มที่ยากมากซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มองด้วยว่าแบบนี้มันไม่ง่ายสำหรับไทยเลยที่จะสามารถผ่านเข้ารอบแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมานั้นกลับได้มากล่าวว่า ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาทีมชาติเวียดนามสามารถเอาชนะได้ทุกทีมที่อยู่ร่วมกลุ่มเอกับไทยในรุ่นโอลิมปิกดังนั้นผมคิดว่ามันจะง่ายสําหรับไทยเช่นกันในการที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบหน้าเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มีมุมมองว่าทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเวียดนามนั้นต่างก็อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสมากกันทั้งคู่ส่วนท่านต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่ากลุ่มของไทยนั้นง่ายแต่ว่าทีมชาติไทยคงทําได้ดีที่สุดแค่ที่3ของกลุ่ม ในขณะที่แฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มากล่าวถึงรูปดีของเขาว่าการได้เจอกับเกาหลีเหนือถือว่าค่อนข้างดีเลยและอีก2ทีมจากเอเชียตะวันตกก็ไม่ใช่ทีมที่เราไม่คุ้นเคยผมหวังว่าทีม U23 ของเราจะสามารถประสบความสําเร็จได้เวียดนามแชมเปี้ยนส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าทีมชาติจอแดนและก็ UAE เนี่ยเป็น2ทีมที่เป็นที่ชื่นชอบสําหรับทีมชาติเวียดนาม ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงกรุ่ปดีนี้ว่าทีมชาติ UAE จะเป็นที่2ในกลุ่มส่วนทีมชาติเวียดนามน,น,นั้นจะเป็นแชมป์ของกลุ่มในขณะที่แฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นครับว่าตัวไปโอลิมปิกที่โตเกียวมันได้อยู่ในมือของเราแล้วส่วนท่านต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อกลุ๊ปดีนี้ว่า กลุ่มนี้มันดีมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นแต่ปัญหาก็คือมันจะยากที่เราจะเข้าไปสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายได้เพราะถ้าเป็นนามผ่านรอบแบ่งกลุ่มจะต้องเข้าไปเจอกับอิรานเกาหลีใต้อุซเบกิสถานหรือว่าจีนดังนั้นต้องเชียร์ให้จีนผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาให้ได้เช่นเดียวกับแฟนบอลท่านต่อมาที่ก็ได้มีความต้องการที่คล้ายคลึงกันกบวา่าผมหวังว่าทีมชาติจีนจะสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายได้เพื่อที่จะมาพบกับทีมชาติเวียดนาม ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าแน่นอนว่าสายของเราถ้าเข้ารอบไปได้จะต้องหนักกว่าทางสายของไทยแต่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นแชมป์ไม่ว่าใครก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ครับสมุดนั้นก็เป็นมุมมองจากแฟนลูกหนังชาวเวียดนามหลังทราบผลการจับสลักแบ่งสายของศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชีย2020ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ